สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้ก็จะนำเสนออีกส่วนหนึ่งของคุณความดีเกี่ยวกับอายะห์อัลกุรอานนะครับนั่นก็คืออายะตุลกุรซีนะครับอายะตุลกุรซีนี้ก็อยู่ในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นสูเราะห์หนึ่งที่ยาวที่สุดของอัลกุรอานนะครับอายะตุลกุรซีนี้พี่น้องก็คงจะรู้จักดีนะครับเพราะบางบ้านก็เขียนด้วยอักษรที่สวยงามเป็นแผ่นนะครับไปซื้อไปหาเอามาติดไว้ประดับประดาข้างฝาหรือตามมัสยิดแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับพี่น้องถ้ามีของดีอยู่ของชั่วก็จะต้องหมดไปนะครับซึ่งเอาของดีมาแล้วของชั่วไม่หมดมันจะไปรบกันเองนะครับดังนั้นก็จะต้องดูนะครับว่าอายะห์กุรซีนั้นเป็นอายะห์หนึ่งที่มีเกียรติสูงนะครับเป็นอายะห์ที่มีพระนามคุณลักษณะของอัลลอฮ์มากมายนะครับอยู่ในอายะห์นี้นะครับเกี่ยวกับความดีฟัดอายะตุลกุรซีความประเสริฐก็มีหะดีษอยู่นะครับมากมายส่วนหนึ่งนั้นก็คือเป็นหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าอันอบีฮุรอยเราะห์ท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับได้นำมาเล่านะครับกอละโดยเขากล่าวว่าวักกะลานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิฮิฟซิซะกาติรอมฎอนรอซูลได้มอบหมายให้ฉันเนี่ยดูแลกองข้าวที่เป็นซะกาตของเดือนรอมฎอนก็คือผู้คนทั้งหลายมักจะนำซะกาตมามอบให้กับท่านรอซูลในเดือนรอมฎอนก็เก็บกองไว้ที่ลานใกล้ๆกับมัสยิดและอบูฮุรอยเราะห์ก็เป็นคนที่อยู่มัสยิดประจำอบูฮุรอยเราะห์ไม่มีบ้านนะครับอาศัยเพิงชายคามัสยิดอยู่และรอซูลก็ได้มอบหมายให้เขาดูแลกองซะกาตที่เป็นข้าวซะลีนั่นนะครับท่านก็รับผิดชอบแล้วก็ดูแลซึ่งอาตานีอาตินจู่ๆก็มีผู้มาหาฉันผู้หนึ่งมีคนมาหานะครับฟาจาอาลายะซูมินัตตออามแล้วก็มาตักกอบเอากอบเอาจากข้าวที่เป็นตะกาดนั้นฟาคอสตูฮูวะคุลตูละอัรฟะอันนะกะอิลารอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันก็ได้จับเขาจับคนคนนั้นนะครับแล้วก็พูดกับเขาว่าจะต้องนำท่านนั้นไปให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือให้จัดแจงนะครับเพราะเป็นคนร้ายมาขโมยนะครับก็ถูกจับได้พวกเขาก็จับแล้วต้องการจะนำตัวไปมอบให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละดะนี่แต่ว่าผู้ที่ถูกอบูฮุรอยเราะห์จับได้นั้นก็บอกว่าปล่อยฉันเถอะฟะอินนีมุฮตายุนฉันเป็นผู้ที่เดือดร้อนวะลีอิยาลุนวะลีวะบีฮาจะตุนชะดีดะฉันมีลูกหลายคนที่อยู่ใต้ปกครองแล้วก็มีความขัดแคลนมากกอละฟะคอลไลตุอันฮุแล้วฉันสงสารเขาก็ปล่อยเขาไปเพราะอบูฮุรอยเราะห์นั้นเป็นคนยากจนอดอยากหิวโหยพอมาย้ำเรื่องยากเรื่องจนเรื่องอดอยากหิวโหยก็เห็นใจแล้วก็ปล่อยที่เป็นจำเลยหรือเฉลยของเขาที่จับนั้นไป
فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم แต่พอรุ่งเช้ารอซูลก็ถามว่ายะอาบาฮุรอยรอโอท่านอาบาฮุรอยรอมาฟะอาลาอาซีรุกัลบาริฮะเมื่อคืนที่แล้วน่ะจำเลยของท่านทำอะไรกับท่านหรือก็ละคุลตฉันก็พูดกับท่านรอซูลว่ายะรอซูลลอฮ์ชะกาฮายะตันชะดีดะวะอียาลันเขาบ่นเรื่องความเดือดร้อนรุนแรงแล้วก็เด็กๆลูกเต้าของเขาที่อดอยากนะครับฟะรอฮิมตุฮูฟะคอลไลตุซะบีลาฉันก็สงสารเขาก็เลยปล่อยเขาไปคืนหนึ่งแล้วนะครับผ่านไปกอละอามาอินนะฮูกาซะบะกะวะซะยะอูดฟะรอซัตตุฮูฟะจาอะยะฮซูรอซูลก็บอกว่านั่นแหละเขาโกหกท่านไม่ได้พูดจริงกับท่านวะซะยะอูดและเขาก็จะต้องกลับมาอีกเหมือนเดิมฟะจาอะยะฮซูมินัตตออามแล้วคนที่จับได้แล้วปล่อยไปแล้วกลับมายังเดิมมาเอาตักเอาอาหารซึ่งทำเช่นนั้นน่ะ3คืนนะครับกุลุซาลิกะวะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลแต่ละคืนรอซูลก็จะย้ำว่าอะมาอินนะฮูกอดกะซะบะกะวะซะยะอูดท่านคือชายผู้ที่มาตักเอาอาหารน่ะกะซะบะกะไม่เชื่อท่านไม่ได้พูดจริงกับท่านโกหกท่านและเขาก็จะกลับมาฟะลัมมากานะฟิซซาลิซะกุนตุลาอัรฟะอันนะกะอิลารอซูลิลลาห์แต่ว่าในครั้งที่3นี่ฉันไม่ได้ปล่อยแล้วนะครับแน่นอนจะต้องเอาตัวไปให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับไม่ปล่อยนะครับเอาตัวไปให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮาซาอาคิรุซะลาซินอาคิรุซะลาซิมัรราตตะอูอันนะกะลาตะอูดที่ท่านมาอ้างว่าจะไม่กลับมาอีกฟะกอลาดะนีอุอัลลิมุกะปล่อยฉันเถอะฉันจะสอนให้กับท่านถึงกะลิมาตินยัมฟะอุกคำต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับท่านยัมฟะอุกัลลอฮูบิฮาที่อัลลอฮ์จะให้เกิดประโยชน์กับท่านฟะกุลตัววะมาฮียะอบูเราก็ถามกลับไปว่ามันคือคำพูดอะไรล่ะกอลาอิซาอะวัยตะอิลาฟิรอชิกในยามค่ำท่านจะนอนฟักกรออายะตัลกุรซีท่านก็จงอ่านอายะอัลกุรซีก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยดูมจนกระทั่งจบอายะฟะอินนะฮูไลยะซาลอะลัยกะมินัลลอฮิฮาฟิซุนเมื่ออ่านอายะนี้แล้วอัลลอฮ์ก็คงยังปกป้องคุ้มครองท่านวะลายักรอบุกะชัยตอนุนฮัตตาตุสบิฮ์ชัยตอนใดก็จะไม่เข้ามาแพร่ผ่านท่านจนกระทั่งรุ่งเช้าฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าอะมาอินนะฮูศอดะกอกะวะฮุวะกะซูบุนเห็นไหมว่าแท้จริงมันได้พูดจริงกับท่านวะฮุวะกะซูบุนทั้งที่มันเป็นจอมโกหกตะละมุมันตุคอติบุมุนซุซะลาซิลายาลินเจ้าทราบไหมว่าใครที่เจ้าพูดอยู่ถึง3คืนนั้นยาอะบาฮุรอยเราะห์โอท่านอะบูฮุรอยเราะห์กุนตุลาอาบูเราก็บอกว่าไม่ทราบว่าใครกอละทิลกะชัยตอนนั่นคือชัยตอนผู้หนึ่งเลยทีเดียวโอ้โหสรุปว่ายังไงเนี่ยฮะดีษบทนี้ซึ่งเป็นฮะดีษที่รายงานถูกต้องและท่านรอซูลก็มายืนยันสนับสนุนเรื่องของอายะห์อัลกุรซีทำไมถึงเรียกอายะห์นี้ว่าอายะห์กุรซีเพราะในอายะห์กล่าวถึงอัลกุรซี
และอัลกุรซีคืออะไรนะครับบางคนก็แปลหลายอย่างนะครับแต่ที่ถูกต้องอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอัลกุรซีนี้ก็คือเมาดิอัลกอดมัยนิลิรอห์มานเป็นสถานที่สำหรับเท้าบาทพระบาททั้งสองของพระผู้ทรงเมตตานี่คืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้อธิบายไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะแปลไปอย่างอื่นก็ไม่ถูกนักนะครับและมีคำถามว่าอารัชกับอัลกุรซีนี่เป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอัลอัรชูนั้นใหญ่กว่าอัลกุรซีนะครับและอัลอัรชูนั้นคืออะไรครับมากานุลอิสติวาลิรอห์มานเป็นสถานที่ประทับสำหรับพระผู้ทรงเมตตานะครับแล้วก็เป็นมักลูกไม่เป็นครับเพราะเป็นสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงสร้างเนรมิตสำหรับพระองค์เองนะครับอัลกุรซีล่ะก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงสร้างมาสำหรับพระองค์อยู่สูงสุดนะครับและพระองค์ก็เฝ้ากอลอัรชอยู่เหนืออารัชของพระองค์เอาละย้อนกลับมาที่เรื่องของอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ได้เล่ากล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของอายะห์อัลกุรซีซึ่งเน้นให้เห็นว่าชัยฏอนนั้นมีจริงและเรามองไม่เห็นชัยฏอนยกเว้นว่าชัยฏอนมันจะมาจำแรงกายในรูปที่เรามองเห็นจำแรงกายเป็นคนอย่างกับที่มาหาอบูฮุรอยเราะห์ก็มาได้นะครับแล้วเราก็จับได้แล้วก็ได้พูดต่อรองกันจนกระทั่งมาจบที่ว่าสอนให้อบูฮุรอยเราะห์รู้บอกให้อบูฮุรอยเราะห์รู้ถึงสิ่งที่ชัยฏอนกลัวที่สุดนั่นก็คือจากอัลกุรอานที่เป็นอายะตุลกุรซีเพราะนั้นก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ารู้สึกนะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักก็ให้อ่านอายะตุลกุรซีด้วยความจริงจักใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อ่านนะครับชัยฏอนมันก็จะจากไปและมันก็จะเป็นการเผาด้วยนะครับอายะตุลกุรซีเผาชัยฏอนให้เจ็บปวดให้หมดไหมนะครับอายะตุลกุรซีเพราะฉะนั้นท่องให้จำไว้ในจิตใจดีที่สุดดีกว่าเอาแผ่นผ้ามาแปะหน้าประตูเอาไปห้อยบนรถนะครับเดี๋ยวถามว่าได้ไหมครับก็มันมีหลายประเด็นนะครับมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าไปถือว่าแผ่นผ้านั้นขลังไม่ถูกแล้วนะครับเพราะที่มันคุ้มกันนั่นก็คือกาลามุลลอฮ์และอย่าลืมนะครับว่ากาลามุลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งดีมันจะไม่คู่ควรกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเพราะนั้นก็อย่าได้ไปรวมกันนะครับบางคนเอาเป็นแผ่นเป็นโลหะที่มีจารึกอายะตุลกุรซีมาแขวนไว้ที่คอสลับหลายคนไม่สนับสนุนให้ทำนะครับเพราะเมื่อแขวนห้อยอายะตุลกุรซีแล้วเวลาท่านเข้าไปในห้องสุขาท่านจะทำอย่างไรเมื่อท่านพูดโกหกท่านจะทำอย่างไรหลายคนนะครับจะพ้นการโกหกการพูดไร้สาระไม่พ้นนะครับอายะตุลกุรซีนี้ไม่ไปรวมกับของเหล่านั้นนะครับถ้าไปรวมก็มันก็จะเกิดเป็นโทษมหันต์ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังและรักษาต้องพยายามให้มันเป็นส่วนสัตว์ที่ถูกต้องสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเพื่อความรอดและก็ปลอดภัยจะได้ไม่กลายเป็นโทษมหันต์นะครับของอะไรมีคุณอนันต์โทษมันก็มาหันเหมือนกันถ้าทายไม่ถูกกับเรื่องนะครับดังนั้นเรามีของดีก็เก็บอย่างดีใช้อย่างดีแล้วก็ใช้ถูกส่วนก็จะกลายเป็นสิ่งดีเก็บไม่ดีใช้ไม่ดีของนั่นก็จะกลายเป็นพิษแล้วก็เป็นโทษขึ้นมาทันทีนะครับพี่น้องครับเรามีเรื่องของที่เป็นหลักยึดอยู่แล้วนะครับก็พยายามอยู่กับหลักนะครับอย่าได้หลุดจากหลักในที่นี้ก็คือหลักการของศาสนานะครับก็จะทำให้แม่นมั่นและก็มีน้ำหนักในเรื่องของการปฏิบัติบางคนก็อ่านไปหลายเที่ยวแล้วไม่เห็นครั้งเลยก็ถามว่าจิตใจของท่านนั้นมันหนักแน่นอยู่กับสิ่งที่อ่านขนาดไหนนะครับมีอาวุธดีแต่ท่านไม่มั่นใจกับอาวุธมีอาวุธดีไปใช้ไม่ถูกกับเรื่องนี่มันจะเป็นพิษเป็นภัยนะครับมันจะไม่ได้ประโยชน์นะครับมียาดีกินไม่ถูกเวลากินแล้วไม่รู้ว่ากินอย่างไรนะครับก็จะเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็เป็น
การย้ำเตือนกับพี่น้องพอประมาณนะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงอีกแล้วก็คงจะต้องจากไปเพียงตรงนี้นะครับด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์